สวัสดีค่ะสุกัญญา MKT ค่ะมื้อนี้สิพาไปสายมื้อนี้สิพาไปเก็บหมักหวดหาข้างหลังที่ยืนอยู่นี่กับต้นหมักหวดหาค่ะดกบ่ล่ะคะนี่ต้นหวดหาต้นหนึ่งเห็นบ่จะเป็นลูกสีดำๆถ้าบ่ใช่บ่ฮู้จักอยู่ทางนี้สิมีหลายค่ะปีนี้โดกเกือบทุกต้นเห็นบ่ล่ะคะตอนนี้กำลังสิย่างไปอีกต้นนึงค่ะโดกทุกต้นเลยค่ะเดี๋ยวเฮาย่างไปเมืองกันอีกต้นนึงว่าสิโดกซําใดย่าสิพาไปเก็บต้นนั้นตอนนี้เฮาก็มาถึงต้นหมักหวดหาอีกต้นหนึ่งเป็นไงน้องเบนโอ้โหลูกสาวแม่เสื้อขาดไหลลูกชายใหม่ลูกชายตั้งนี้หนังยังงามดิเดี๋ยวแป๊บนึงแม่นี่หมักหวดหาค่ะขึ้นดีแม่หน่อยเลยแล้วต้นนี้บ่ค่อยแซ่บค่ะให้ลูกสาวบอกต้นนี้บ่หวานบ่แซ่บเหี่ยวหมดแล้วปีนี้มันดกหลายคุบเทื่อนี่ออกน้อยๆนี่บ่พ่อคนกินซ้ำปีนี้ออกจนเหลือล้นทุกปีนี่ออกนี่โอ้ยหยาดกันกินปีนี้โรคร้ายมีเกือบทุกต้นโรคทุกต้นอันนี้เลยอยู่เซลฟาดอ่ะมันจะมีต้นฟาดต้นแสบใช่ลิ้นน้ำมันนี่ค่ะหัวทาผู้ใดเคยเห็นแน่ผู้ใดเคยได้กินแน่ดกเนาะมาสิลองกินมึงรสชาติมันสิเป็นยังไงตัวนี้เห็นย่ายเห็นน้องเบนบอกมันสิออกฝาดค่ะบางต้นก็หวานบางต้นก็ฝาดแต่ก็ดีค่ะมันกันน่าสิเป็นสมุนไพรอย่างนึงคือกันเนาะฝานเฮาอีสานเฮาบ่มีเชอร์รี่สตรอเบอรี่หรอกค่ะนี่แหละค่ะผลไม้บ้านเฮาแล้วก็บักเหี่ยวเดี๋ยวให้มันเหี่ยวสุกก่อนแล้วก็ไปเหงื่อลายอยู่แต่ว่ามันก็บ่ค่อยหวานเดี๋ยวเฮาไปต้นนึงที่มันหวานๆโอเคไม่หลายค่ะหวานคือกันหรือว่าสุภาพแต่เหงื่อมันหลายยายบอกว่าหวานคือกันหวานประสาทแม่ไม่ชอบต้นมะมากค่ะหวานไหมลูกไม่หวานลูกสาวมะมากเขายังหวานเล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยก็ชอบหวานๆชอบอีกตัวไหมใส่กินมากกับหวานเลยค่ะแสบหลายมันดกขบย้อนก็เลยหากินอย่างง่ายๆสิเลยค่ะบักหวดหาปีนี้ยืนกินห้าต้นเลยค่ะมาอยู่ที่สูงคือชั่วพูนมันเพิ่งหนอดมันสูงสูงเข้าใจสิลูกสาวบอกว่าบอกไปนำกินไปนำเขาสิเข้าใจบอกเข้าใจแล้วเนาะเป็นยังสิบอกเข้าใจโว้ยกินเป็นแผ่นมังผลไม้หวานเท่าเอาตองใช้ปุ๋ยใช้งามเออเองทองไฮทองหน้าเท่าแต่ยังว่าปีนี้ไม่ต้องไปพี่โต๊ะกังวลกับเรื่องโควิดโควิดหรอกค่ะโรงงานเขาปิดนี่เฮาเมืองเฮือนเฮาก็มันอุ้ยสุขสบายเราไปซีเรียสกับมันหลายเฮาก็หูอยู่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องทําใจหาไปซีซอยกันแก้ไขเนาะอยู่บ้านเฮาก็ได้อยู่กินแบบประหยัดเลือกกินกับบ่อดตายแล้วค่ะปีนี้ผลไม้ก็แห้งตะหลาย
บักงอกบักแง่วบักม่วงบักไฟบักไฟอยู่เฮือนข่อยกะดกดกมี2ต้นกะดกค่ะกระท้อนก็ยังออกบักม่วงก็ออกทุกต้นจังได๋อยากให้พี่น้องสู้ๆอย่าไปถอกับมันเหลืองโรคโควิดจังได๋มันก็ต้องหายไปมาพวกเฮาร่วมมือกันอย่าไปคิดว่าเฮาสิอดตายเฮาบ่อดตายหรอกค่ะจังได๋เฮาก็ร่วมมือซอยกันแก้ไขก่อนลูกนี้มันบ่มีว่าพี่ติดแค่ครอบครัวเฮือนเดียวมันตีกันไปทั่วโลกเป็นกันทั่วโลกบ่ได้เป็นแค่ประเทศไทยประเทศเดียวอยากให้ทุกคนฮักกันร่วมมือกันซอยกันจับมือกันเดินก้าวออกไปให้มันพ้นจากโลกนี้ไล่โลกออกไปจากประเทศเฮาจากโลกเฮาให้ได้เรื่องอีหยังปัญหาอีหยังเฮาค่อยมาเฮ็ดกันทีหลังขอให้เฮาผ่านในช่วงนี้ไปก็คือช่วงโรคโควิดโคโรนานี่แหละค่ะปัญหาการมองการเมืองเฮาก็หยุดไว้ก่อนมาร่วมมือกันก่อนแก้ไขปัญหาจุดนี้ก่อนอยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนค่ะดิฉันก็บ่ได้ว่าเป็นคนมั่งมีหยังก็ลูกชาวไร่ชาวนาแหละค่ะนาไร่ก็บ่ได้มีหลายคือเขาหรอกค่ะบ่ได้มีดอกมีแต่สวนค่ะนาก็บ่ได้มีก็ยังได้สู้อดทนมากับแม่จังได๋ก็สู้ๆเด้อค่ะอย่าท้อถอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะอันนี้ก็สิเป็นมักไฟค่ะอยู่ในเฮือนก็มีค่ะอันนี้เป็นสวนของลุงค่ะปลูกไว้ตั้งโดนตั้งแต่รุ่นอีพอรุ่นปูรุ่นย่านะคะต้นนี้ดกหวานค่ะต้นนี้เขาปลูกไว้เขาบ่ปลูกไว้แบบว่าเอาไว้กินนะคะบ่ได้ปลูกขายเดี๋ยวแต่มันสิเกิดบ่ต้องมานั่งใส่ปุ๋ยใส่หยังปลูกไว้กินบ้านนอกบ้านหน้าเฮามีผลไม้หลากไม้เฮาปลูกไว้เลยค่ะสักมื้อนึงเฮาก็ต้องได้กินแต่นี่ก็ต้นหัวทาอีกต้นนึงค่ะกำลังสิสุกเมืองค่ะบอกแล้วว่าดกทุกปีค่ะบ่ต้องกลัวบ่ต้องวิตกกังวลหลายค่ะเรื่องโควงโควิดโคโรนาโรงงานปิดก็ให้เฮากลับบ้านเฮาก็กลับบ้านนะคะปล่อยมีค่ารถกลับบ้านบ้านนอกบ้านหน้าเฮาค่ะมีหยังก็กินนั่นนั่นล่ะค่ะบอกแล้วปีนี้ผลไม้ยังดีอยู่ผลไม้อันนี้อะไรน้องเบนบานไหมคะไงยิ้มสิอ๋อนี่ปากไม่ดำค่ะเพิ่งกินมึงดกคักเนื้อน้อยตัวนี้นี่ค่ะขึ้นเงินบักหวานเนาะหวานแซ่บอันนี้จะเป็นวันปลูกผักกาดบวงค่ะนี่ก็เป็นสวนของลุงเนี่ยหน้าการบวงเขาเอิ่นแปลงพักการบวงก็ต้องขืนตัวนี้หน่อยมันเท่ากับเอิ่นการบวงแล้วเนาะนี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะเห็นเขาบอกว่าต้นนี้ทั้งหวานอร่อยลูกใหญ่เห็นไหมคะดูใกล้มันก็จะเริ่มหล่นหมดแล้วเพราะว่ามันสุกนานแล้วเราก็เก็บกินอย่างนี้ค่ะสดๆจากต้นเลยเราไม่ต้องเก็บไปบ้านก็ได้กินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยเก็บไปบ้านก็ได้ค่ะอร่อยต้นนี้หวานจริงๆค่ะอย่างเขาพูดเนื้อก็เยอะปีนี้เลือกกินได้เลยค่ะเขาพูดแล้วเขาไหนอะไรนะคนพูดคนไหน
ก็ที่เราพูดกันมานั้นไงอ้าวแม่บอกคนพูดก็ตัวเองพูดแล้วนะป้าฝ้ายก็พูดหวานยายก็บอกหวานแม่ก็บอกว่าหวานหวานจริงๆเนื้อเยอะจริงลูกสาวนี่เนาะอร่อยไหมคะเบนไหนปากดำยังลูกกินเสร็จก็ตัวดำปากดำหมดเลยเนาะแม่แม่ว่าแม่แม่ไม่ได้ว่าหนูมันจะดำเหมือนกันเหรอโอ้ยหัวติดอะไรอะลูกหัวติดนี่แหละเนี่ยค่ะลูกชาวนาชาวไร่อ้อยลูกอีสานค่ะมอมแมมอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่อย่างเงี้ยสบายค่ะชอบค่ะชอบติดดินสุกัญญา MKT ชอบติดดินค่ะชอบลุยๆเข้าป่าเข้าดงตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วค่ะตะกร้าอะไรนะเขาเรียกกันตะกร้าอะไรนะไม่ทราบเหมือนกันลูกเอามันไม่มีแสบหลายอร่อยกินให้อิ่มก่อนขีดหอดมูอยู่โรงงานค่ะถ้าบ่มีลูกโควิดนี่นะถ้าได้ขึ้นไปกรุงเทพก็สิเก็บไปฝากมู่อ่ะค่ะแต่อีช่วงใดกับได้ไปกรุงเทพนี่ไม่บ่มีเอาหมดหาดเล่าให้ตัวอะไรจักบ่ได้แม่สิแล้วหรอกลูกพี่บานแฮ่ๆๆจักมันมาแต่ทางใดเก็บมาเก็บอะไรคะลูกไม่เอาไม่ถึงไม่ได้เก็บหัวทาเหรอเดี๋ยวหนูก็กินก่อนที่ลูกค่อยเก็บก็ได้ไม่ถึงลูกสาวค่ะข้าเขาบอกไทยแต่หน่อยเลยเลยบอกไทยแซ่บแซ่บหลายไอ้หน่วยเหี้ยวๆอย่างเงี้ยก็แซ่บอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อค่ะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะวันนี้สุกัญญาพามากินผลไม้ป่าบ้านเราค่ะไม่ต้องไปหาซื้อให้เปลืองเงินได้กินแล้วจะติดใจค่ะแสบหลายคิดว่าคนไทยหรือคนอีสานเฮาถ้าได้กินแล้วกับสิชอบเพื่อกันล่ะค่ะบ่แตกต่างหลายกับหมกหวาเนาะแซ่บกินเนี่ยกินละปากสีดำแดงสิแหละใช่ไหมน้องเบนอร่อยไหมลูกไหนไหนยิ้มสิปากดำไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นน้องเบนเลยใช่ไม่เห็นเสือกระคาดเนาะเป็นตาสงสารลูกสาวจะตายไหมเลยมักคักย่อมให้แม่ยิบเลยไปเล่ายันอ้าวโคตรแม่อีกก็ไม่กลับบ้านนะจะกลับบ้านหรือเปล่าเก็บก่อนเอาแค่นี้ก็เด้อค่ะพี่น้องหมดล้างสิผ้าไปรอใหม่ว่ามันมียังแน่ในช่วงนี้ถ้าพี่น้องเฮาได้กลับบ้านกลับช่องโรงงานเขาปิดทำความสะอาดหรือจังใดถ้าทางใดบ่มีก็มาเที่ยวทางนี้ได้เลยค่ะอำเภอสังขะบ้านสวัสดิ์ค่ะจังหวัดสุรินทร์อ๋อมันไม่มีที่ท่องเที่ยวหรอกลูกต้นมะขวดหามันเยอะผลไม้มะม่วงก็คิดว่าแถวทางอีสานก็น่าสิมีทั่วๆไปนะคะมะขวดหาผลไม้มะม่วงค่ะปลาในน้องน้ำในสระถูกกินขึ้นมาซอยกันประทังในช่วงนี้ก่อนเนาะมียังเท่ากับประหยัดกันนะคะสู้ๆกันไปมื้อนี้สุกัญญา MKT กับบ่มียังหลายมื้อนี้ก็พามาเมืองบักหวดหาและให้กำลังใจพี่น้องทุกคนบ้านเฮากับบ่ได้ว่าสิอดตายขนาดนั้นแล้วค่ะแค่นี้กันเด้อค่ะพี่น้องป้า
เดี๋ยวคลิปต่อไปว่าสิพาไปทางใดไปหาหมดแดงไปแย่หมดแดงเมนูใหม่ของเฮาก๋วยหมดแดงย่ำหมดแดงยังว่าบ้านนอกบ้านหน้าเฮาบ่ต้องยานโอ๊ดค่ะถ้าเฮามันเฮาขยันหาก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามที่ชมคลิปมาตลอดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปของสุกัญญา MKT มื้อนี้ก็มีแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ